ุกสถานที่บนโลกนี้ล้วนมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างก็เป็นเรื่องดีแต่บ้างก็เป็นเรื่องร้ายโดยวันนี้โอเคยูไลท์จะพาคุณไปพบกับ10สถานที่หลอนสุดเฮี้ยนจากทั่วไทยที่มีความเป็นมาอันน่าขนลุกกันเลยทีเดียวซึ่งมันจะมีที่ไหนบ้างนั้นงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลโค้งร้อยศพรัชดาทางโค้งที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครหรือที่รู้จักกันในชื่อโค้งร้อยศพเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะชนกับต้นโพที่อยู่บนเกาะกลางถนนจนต่อมาจึงได้มีการสร้างศาลขึ้นและมีผู้นำเครื่องเส้นไหว้มาตั้งไว้มากมายบางคนที่รอดมาได้ได้เล่าว่าเขาเห็นเงาดำๆหรือบางก็เป็นคนแก่ใส่ชุดขาววิ่งตัดหน้ารถจนต้องหักหลบไปชนโดยยังมีความเชื่ออีกว่าวิญญาณคนตายเหล่านี้ต้องการหาตัวตายตัวแทนเพื่อที่ตนจะได้ไปเกิดนั่นเองสะพานพระราม8สะพานพระราม8เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นสะพานที่มีความสวยงามและยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณใต้สะพานแต่ในอีกมุมหนึ่งที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตของผู้คนที่สูญเสียผิดหวังในชีวิตและคิดสั้นจนต้องมากระโดดสะพานดำดิ่งสู่พื้นน้ำเบื้องล่างโดยผู้คนต่างเชื่อว่าสะพานแห่งนี้มีอาถรรพ์เพราะมีคนตกมาจากเสาสะพานตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จและวิญญาณก็ยังคงหาตัวตายตัวแทนอยู่เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้สาทรยูนิคตึกร้างสร้างไม่เสร็จที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับสะพานสาทรกรุงเทพมหานครนี้มันมีชื่อว่าตึกสาทรยูนิคซึ่งมันก็ได้ถูกทิ้งร้างมานานกว่า25ปีจนกลายเป็นตึกร้างในตำนานที่พวกวัยรุ่นและพวกชอบลองดีแอบลักลอบเข้ามาล่าท้าผีกันโดยไม่มีความเกรงกลัวถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในตึกแห่งนี้เลยในตอนกลางคืนตึกแห่งนี้จะมืดเงียบและน่ากลัวมากแถมยังเคยมีข่าวของคนที่นำเชือกมาแขวนคอเพื่อจบชีวิตตัวเองก็อีกหลายรายบ้านบันไดแดงบ้านร้างสุดหลอนในย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีได้ถูกกล่าวขวัญถึงความน่ากลัวมานานนับ10ปีเนื่องจากในบ้านหลังนี้เคยมีผู้เสียชีวิตมากถึง4รายนอกจากสภาพบ้านที่ถูกทิ้งร้างจนดูทรุดโทรมแล้วแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั้นก็คือบันไดจะมีสีแดงอันเป็นที่มาของชื่อบ้านบันไดแดงและแน่นอนว่าที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตของพวกล่าท้าผีที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายซึ่งล่าสุดบ้านบันไดแดงก็ได้ถูกประกาศขายแล้วในราคา16ล้านบาทถ้าหากคุณสนใจก็รีบโทรเลยนะค่ายลูกเสือร้างหลอนจนกลายเป็นตำนานกับค่ายลูกเสือร้างในจังหวัดระยองซึ่งที่นี่จะมีรูปปั้นเป็นหุ่นเด็กชายใส่ชุดลูกเสือชู3นิ้วนี่ขนาดเห็นตอนกลางวันนะยังหลอนขนาดนี้แล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนบอกเลยว่าขนหัวลุกโดยมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มาเข้าค่ายแห่งนี้ได้เจอดีเขาเจอกับเด็กใส่ชุดลูกเสือที่เขาไม่รู้จักตัวเปียกน้ำเข้ามาเปิดเต็นท์เพื่อขอนอนด้วย
หรือบ้างก็มีคนถูกกวักมือชวนให้ออกไปเล่นด้วยแต่พอถามว่าจะเล่นอะไรเขาก็ตอบว่าเล่นผูกคอตายไงป่าช้าวัดดอนสุสานวัดดอนหรือป่าช้าวัดดอนที่อยู่ในซอยเจริญกรุง57กรุงเทพมหานครเป็นสุสานจีนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง85ไร่ในอดีตที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามโรคระบาดและการเสียชีวิตผิดธรรมชาติหรือที่เรียกว่าตายโหงซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นศพไร้ญาติด้วยนั่นจึงทำให้ผู้คนในย่านนี้ไม่ค่อยกล้าที่จะเดินผ่านป่าช้าวัดดอนในตอนกลางคืนยิ่งโดยเฉพาะตอนตีสามเขาว่าเป็นช่วงเวลาที่เหี้ยนสุดๆที่มีคนได้เจอดีเจอสิ่งไม่คาดฝันมาแล้วก็หลายรายวัดมหาบุตรผีไทยในตำนานที่ไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงหรือใครๆก็ต่างรู้จักถึงความน่ากลัวเป็นอย่างดีกับชื่อนี้แม่นาคพระโขนงที่ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็หลายเวอร์ชันและที่วัดมหาบุตรกรุงเทพมหานครแห่งนี้ร่างของแม่นาคพระโขนงก็ได้ถูกฝังอยู่ที่ท้ายป่าช้าของวัดมหาบุตรนั่นเองปัจจุบันวัดมหาบุตรได้กลายเป็นที่ตั้งของศาลแม่นาคพระโขนงมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรบนบานศาลกล่าวโดยเฉพาะเรื่องความรักที่เชื่อกันว่าแม่นาคจะช่วยให้สมหวังโรงงานเคเดอร์ย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2536ที่โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์อินดัสเทรียลบนถนนพุทธมณฑลสาย4จังหวัดนครปฐมก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตถึง188รายจนกลายเป็นข่าวดังที่น่าตกใจมากที่สุดในยุคนั้นเลยจนเวลาผ่านมาอีกหลายปีแถวบริเวณหน้าโรงงานแห่งนี้ก็มีเรื่องเล่าของผู้ที่พบเห็นดวงวิญญาณมากมายเช่นเห็นคนแต่งชุดโรงงานยืนโบกรถสองแถวแต่พอขับเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่เห็นใบหน้าหรือบ้างก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยร้อนเหลือเกินทั้งที่แถวนั้นก็ไม่มีใครอยู่สักคนสะพานห้วยตองสะพานห้วยตองหรืออีกชื่อหนึ่งสะพานพ่อขุนผาเมืองเป็นสะพานข้ามหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่เชื่อมต่อภาคเหนือกับภาคอีสานสภาพโดยรอบนั้นถือได้ว่าเป็นสะพานที่มีทิวทัศน์สวยงามแต่สะพานแห่งนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งก็คือสะพานตายโหงนั่นก็เพราะที่ตรงนี้เป็นทางโค้งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตแล้วนับไม่ถ้วนแต่ที่รุนแรงที่สุดก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2556เมื่อรถทัวร์ของบริษัทสมบัติทัวร์ได้เกิดแหกโค้งตกเขาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง29รายสานติก้าผับเหตุการณ์ไฟไหม้ซานติก้าผับในซอยเอกมัย11กรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง66รายเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สุดช็อกฉลองวันปีใหม่พ.ศ. 2552อย่างที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยซึ่งปัจจุบันที่ตรงนี้ได้ถูกปิดไว้แต่ก็ยังมีคนเล่าว่าได้ยินเสียงแปลกๆเสียงร้องขอให้ช่วยในตอนกลางคืนที่เดินผ่านอยู่บ่อยๆแต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็ดูเหมือนจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกับเหตุไฟไหม้ที่ร้านเมาเท่นบีที่ตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วถึง23ราย
ตอนนี้พี่เคได้เปิดช่องใหม่อีกช่องแล้วกับช่องโอเคไมล์ไลฟ์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟู้ดและอีกมากมายในสไตล์สองล้อกับบิ๊กไบค์คู่ใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพียงพิมพ์ค้นหาช่องโอเคไมล์ไลฟ์ก็จะเห็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับ